ออนไลน์แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับพี่มาร์ทครับมีคนบอกว่าคลิปที่แล้วที่พี่จะไลฟ์ของช่องพี่ส่วนตัวแล้ววีก็แบบว่าไลน์เข้ามาแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะไลน์เข้ามาบอกว่าเอ๊ะพี่กำลังจะไลฟ์อะไรเงี้ยพี่บอกแล้ววีก็ขอเข้ามาเองเนี่ยมีคนบอกชอบมากเลยได้ขิงไปดองเยอะมากเลยในวันนั้นขิงกันไปขิงกันมาเดี๋ยววันนี้ดูซิว่าจะได้ขิงไปกี่กระบุงนะวันนี้เราจะมาในแนววิชาการครับพี่เพราะว่านานๆเนี่ยพี่จะมาช่องผมสักทีนึงตอนนี้โหเห็นพี่ทำอะไรไม่รู้วุ่นวายไปหมดเลยเนาะมันคือปกติของพี่อะพี่ก็เป็นพี่อย่างนี้อยู่แล้วอะเดี๋ยวนี้นะผมจะโทรหานะผมต้องแบบเอ๊ะทำอะไรอยู่เปล่าวะโทรได้ไม่มีปัญหาการคือสมัยก่อนมีติดต่อมาพี่ก็มีงานตลอดแหละแต่พี่เดี๋ยววีไม่รู้แต่พอแบบว่ามีโอกาสได้มาเจอมากขึ้นถึงได้รู้ว่าพี่จะทำงานตลอดทั้งวันโอ้ใช่จริงอันนี้เรื่องจริงเลยครับบุญมากๆครับพี่ยังทำงานอยู่นะเนี่ยดูสิจริงเหรอมาเข้าเรื่องเลยเพื่อไม่ให้การเสียเวลาวันนี้จะคุยเรื่องอะไรครับพี่วันนี้ก็ชวนพี่มาเพราะว่าตอนนี้มีประเด็นเรื่องเขาบอกว่าฟิวเจอร์เมดิซีนโลกอนาคตมันจะไม่ใช่แค่พันธุกรรมเหนือพันธุกรรมมันจะเป็นเรื่องของโลกของแบคทีเรียใช่ไหมพี่ใช่มีหน้าจากหลังนี่เป็นแบบยานอวกาศของวีเป็นยานอวกาศเลยนะแน่ๆใช่ใช่มีความเหมือนยานอวกาศมากเลยคือเรามานั่งนึกดูนะอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างนึงนะว่ามนุษย์เราอะเริ่มศึกษาคว้าเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะเราเจอเชื้อโรคเราเจอยาฆ่าเชื้อโรคแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มเอาชนะโรคภัยไข้เจ็บซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บก็จะเป็นโรคติดเชื้อเนาะไม่ว่าจะเป็นโรคฝีดาษนะโรคอะไรอะไข้ลากสัตว์น้อยไข้ลากสัตว์ใหญ่ไทฟอยด์อะฮิวาไข้เหลืองไข้ทรพิษไข้การระหลักโอ้สารพัดไข้นะซึ่งเราจะเห็นได้ว่าในวรรณยายหรือวรรณกรรมหรือชีวประวัติศาสตร์เนี่ยนะบุคคลใหญ่ๆของโลกเนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อใช่ไหมดังนั้นการปัจจุบันเนี่ยเจริญเติบโตตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเราเจอเชื้อโรคเราเจอยาฆ่าเชื้อโรคเราเจอเพนิซิลินเราก็ปฏิวัติการแพทย์มาถึงปัจจุบันเนี่ยนะ60-70กว่าปีเนี่ยเราพบว่าพัฒนาการของการแพทย์เนี่ยเราเจริญเติบโตไปด้วยยาปฏิชีวนะจริงครับใช่ใช่แล้วเราก็เริ่มเรียนรู้เซลล์เริ่มเรียนรู้อวัยวะเริ่มเรียนรู้โรคมีพัฒนาการจนกระทั่งรู้สึกว่าเรารักษาได้ทุกโรคแต่ในขณะเดียวกันโรคหลายๆโรคเป็นโรคเรื้อรังมีภาพไหมเรามีการสำรวจนะโลกสำรวจดวงจันทร์นะมนุษย์เราไปเหยียบดวงจันทร์ปีไหนครับวีรู้ไหมครับวีเกิดยังไงยังไม่เกิดหรอกเอ๊ะยังไม่เกิดจริงเหรอจะเป็น2512ถ้าจำไม่ผิดนะเกิน70ปีแล้วโอเค2512พี่ยังไม่เกิดหรอพี่น่าจะเกิน60ไปแล้วใช่หรอดูหน้าพี่ก่อนดูหน้าพี่ด้วยดูหน้าพี่ด้วยครับดูหน้าพี่ด้วยนะดังนั้นแล้วเนี่ยเราสำรวจโลกสำรวจดวงจันทร์สุริยะจักรวาลเดี๋ยวนี้เราสำรวจจากโลกนะเราก็ใหญ่ไปเรื่อยๆใช่ไหมในปัจจุบันเนี่ยเราเริ่มพบว่าหลายๆครั้งพี่ก่อนนะเราเจอพันธุกรรมในปี2000ที่เราอ่านพันธุกรรมได้มนุษย์ได้แล้วเราเชื่อว่าเต้นมากใช่ถ้าเราควบคุมพันธุกรรมได้เราจะกำหนดการแสดงออกของโรคได้ถูกไหมนะแต่ผ่านไป20ปีเราเริ่มพบว่าเฮ้ยถึงคุณจะมีพันธุกรรมอันนี้แต่คุณอาจจะไม่แสดงออกก็ได้หรือถึงคุณจะไม่มีพันธุกรรมอันนี้แต่คุณอาจจะเป็นโรคนี้ก็ได้ดังนั้นมันมีปัจจัยของสิ่งแวดล้อมหรือปัจจัยบางอย่างที่ควบคุมเหนือพันธุกรรมที่เราเรียกว่าอีพิเจเนติกค่ะแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ยเราพบว่าไอ้แบคทีเรียที่มันอยู่ในลำไส้ของเราซึ่งสมัยก่อนเราไม่ใส่ใจเลยเนี่ยนะมันกลายเป็นตัวที่ควบคุมการแสดงออกของโรคต่างๆได้ไม่ต่างเลยกับพันธุกรรมด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจคือถ้าพันธุกรรมของเราควบคุมการทำงานของเซลล์และควบคุมการแสดงออกของโรคเสื่อมต่างๆนึกออกไหมครับแต่ในร่างกายของเรามีเซลล์แบคทีเรียที่มีพันธุกรรมที่ไม่เหมือนของเรานะแล้วเซลล์แบคทีเรียนี้มีจำนวนเซลล์มากกว่าเซลล์ของเราถึง
100เท่า100เท่าใช่100เท่า100หรือ10เท่าอยู่ก่อนพี่ขอเช็คก่อนน่าจะ100เท่าจำนวนยีนมั้ยพี่ใช่มั้ยอะไรนะหมายถึงยีนป่ะพี่ยีนมากกว่าเราหรือว่าตัวเซลล์เค้าก็มากกว่าเราแน่นอนยีนก็มากกว่าจำนวนเซลล์มันก็มากกว่าเราด้วยใช่ใช่มาซึ่ง1เซลล์ก็คือ 1,000 พันธุกรรมอ่ะถูกมั้ยอ๋อใช่เพราะฉะนั้นเอาง่ายๆสมมติว่าถ้าเซลล์ของเราเนี่ยตั้งแต่ไขกระดูกนะเซลล์กล้ามเนื้อเซลล์ทุกเซลล์เซลล์เส้นรากผมทุกอย่างเซลล์สมองเซลล์ประสาทเนี่ยทั้งหมดของร่างกายเรามีประมาณ10ล้านล้านเอาอย่างนี้ครับแบคทีเรียในลำไส้เราก็คือพันล้านล้านอะไรเงี้ยร้อยล้านล้านคือมากกว่าเรานะถ้านับจำนวนแล้วมันมากกว่าเรานะเพราะฉะนั้นแล้วไอ้พันธุกรรมพวกเนี้ยมันก็มีบทบาทมีอิทธิพลต่อการทำงานของเรามีบทบาทยังไงคือจริงๆแล้วสมัยก่อนเราไม่ได้ใส่ใจเพราะเราคิดว่าเฮ้ยถึงแม้มันจะเข้าไปอยู่ในลำไส้เราแต่มันทะลุเข้ามาเซลล์ร่างกายเราไม่ได้ครับก็คือบอกว่าเราก็ดูว่าเฮ้ยมันก็ขับออกคือถ้าแกเข้าไม่ได้แกก็เป็นขี้ไปอ่ะพูดง่ายๆใช่แต่ว่าไอ้เซลล์แบคทีเรียเหล่านี้เนี่ยมันกินอาหารที่เรากินแล้วมันปรุงเสร็จปุ๊บมันขี้ออกมาหรือมันเยี่ยวออกมาพูดภาษาบ้านๆนะสารพวกนี้มันซึมผ่านร่างกายได้แล้วไปมีผลต่อร่างกายของเราดูภาพตาหมอกยังครับดังนั้นพอมาคิดในมุมนี้เนี่ยเราจึงพบว่าแบคทีเรียในลำไส้ของคนที่ปกติกับแบคทีเรียในลำไส้ของคนที่เป็นโรคอ่ะเราเริ่มเจอว่ามันไม่เหมือนกันดังนั้นจากอดีตที่เราเรียนรู้มนุษย์เราเผาผลาญยังไงกินคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันเข้าไปแล้วเผาผลาญยังไงแล้วเอาไปใช้พลังงานยังไงอุ้ยเรารู้จนทะลุปุโป่งเลยแต่เราไม่รู้กระบวนการเผาผลาญของแบคทีเรียซึ่งเล็กลงไปกว่าเซลล์ของเราที่ภาพออกมาใช่ดังนั้นการสำรวจตรงนี้น่าสนใจตรงไหนเราสำรวจจากเซลล์เราไปสู่ร่างกายเราไปสู่โลกไปสู่ดวงจันทร์ไปสู่จักรวาลจากเล็กไปใหญ่ใหญ่ถูกไหมแต่ณวันนี้ไอ้จุดที่เล็กอะเรากำลังศึกษาเล็กลงไปอีกนะแบคทีเรียแล้วกระบวนการเผาผลาญของแบคทีเรียแล้วก็สารที่เล็กลงไปอีกคือเล็กลงไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่มันกำลังศึกษาอยู่ดังนั้นเรื่องราวของโปรไบโอติกเนี่ยจึงเป็นเรื่องราวที่เริ่มมีมาประมาณเกือบน่าจะ20ปีแล้วไหมอ่ะนะเอาเริ่มต้นเลยถ้าโปรไบโอติกเลยเนี่ยก็คือยาคูผมจะนึกถึงยาคูขึ้นมาทำไมอ่ะทำไมรู้ใจอ่ะทำไมรู้ขี่จักรยานตึ้ง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 สมัยก่อนนะใช่ไหมพี่อยากรู้เรื่องแลคโตบาซิลลัสถามสาวยาคูแบบนี้ไม่ได้โฆษณานะอย่าไปพูดเพื่อที่ห้องแต่ว่านี่คือสิ่งที่สมัยก่อนเราพี่ได้ยินตั้งแต่เด็กแต่พี่ก็นึกไม่ออกว่านี่คือโปรไบโอติกนึกภาพออกแต่จริงแล้วนี่คือเรื่องของโปรไบโอติกที่มีมาตั้งแต่ยุคนั้นแล้วแต่ตอนนั้นยังไม่มีความรู้เรื่องโปรไบโอติกเยอะแยะมากนะเราเพิ่งมาเริ่มศึกษาใน10-20ปีนี่เองและการศึกษามันน่าสนใจตรงที่ว่าไงรู้ไหมตรงที่ว่าเราเริ่มพบว่าเฮ้ยไม่ใช่กินแค่โปรไบโอติกนะเพราะโปรไบโอติกมีหลากหลายพันมากใช่เอาเป็นว่านอกจากแลคโตบาซิลัสที่เราถามสาวยากูแล้วเนี่ยลองเดาวีรู้ไหมว่าแบคทีเรียในลำไส้เรามีกี่ตัวโหมีกี่ตัวเหรอพี่ผมก็ไม่เคยนับนะมีกี่เผ่าพันธุ์ มีกี่เผ่าพันธุ์ก็เหมือนอย่างนี้เหมือนเราเผ่าพันธุ์เนี่ยเราคนนึกภาพไม่ออกเนาะเรานึกถึงโลกของเราเนี่ยโลกของเราเนี่ยมีกี่ประเทศมีกี่สัญชาติอ่ะอย่างเงี้ยนึกภาพออกมั้ยมีกี่ประเทศมีกี่สัญชาติเรานั่งนึกโหนะครับมีไทยมีจีนมีมาเลเซียมีสิงคโปร์มีลาวมีพม่ามีเวียดนามมีอังกฤษมีฝรั่งเศสอย่างเงี้ยถ้าแบคทีเรียในลำไส้เรามันแบ่งเป็นแบบเป็นสายพันธุ์เนี่ยมันคืออารมณ์เดียวกันเลยนะครับผมว่านะเท่าที่คนพบผมคิดนั่งนับดูถ้าที่คนพบมาผมว่าก็หลายสิบแต่เราเผ่าพันธุ์อ่ะผมว่ามีหลายร้อยผมคิดเองนะพี่ผมคิดอย่างนั้นนะวันนี้เรารู้จักแบคทีเรียในลำไส้ของเรานะที่มนุษย์รู้จักนะแล้ว identify แล้วมีการพูดกันเนี่ยนะประมาณ40สายพันธุ์นั่นแหละมาแล้วเชียวประมาณ40ประมาณหลัก10แลคโตบาซิลัสวิปิโดแบคทีเรียอะไรที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยใช่ซึ่งอย่างไอชื่อแลคโตบาซิลัสเนี่ยยังมีแยกเป็นสายพันธุ์ A B C D อะไรอย่างงี้อีกนะเพราะเรามีที่เรารู้จักกันเนี่ยประมาณ40สายพันธุ์ครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยที่เรารู้จัก40สายพันธุ์เนี่ยมันเพียงแค่ 10% ของแบคทีเรียในลำไส้ทั้งหมดของเราหรือเปรียบเทียบง่ายๆว่าไหนอยู่รู้จักประเทศไหนในโลกนี้บ้างอยู่ก็นั่งลิสต์ไปเมื่อกี้ไทยพม่าเขมรลาวอินเดียเวียดนามอะไรเงี้ยพูดไปเสร็จจับปุ๊บ
มีเนี่ยที่อยู่พูดมาเนี่ยแค่ 10% ของประเทศในโลกนี้โอ้โหเราฟังแล้วเรารู้สึกไงอุ๊ยฉันก็ว่าฉันรู้จักเยอะแล้วนะแต่มันมีเยอะกว่านี้อีกดังนั้นอีก 90% นี่คือเท่าไหร่อีก300ถ้าเกิด40มันแปลว่ามันต้องมี400 400อ่ะ400เนี่ยคืออีก360เรายังไม่รู้จักนักวิทยาศาสตร์นะวันนี้ก็กำลังศึกษาอี360ตรงนี้แล้วไม่ได้ศึกษาว่าสายพันธุ์อะไรอย่างเดียวนะแต่ศึกษานิสัยของมันธรรมชาติของมันนึกภาพออกไหมอย่างคนมองโกเลียคนแอฟริกาใต้คนอะไรมันก็มีคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนกันนะนะเพราะฉะนั้นเขาก็อยากศึกษาตรงนี้แล้วในอนาคตเราจะรู้ว่าแบคทีเรียเหล่านี้ส่งผลต่อการเกิดโรคอะไรนะหรือป้องกันโรคอะไรหรือช่วยอะไรหรือไม่เกิดไม่ช่วยอะไรนี่คือสิ่งที่กำลังแบบกำลังอยู่ในช่วงที่เป็นรอยต่อใช่รอยต่อที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมรอยต่อที่สำคัญคือในโลกในการแพทย์ปัจจุบันที่เจริญมา 60-70 ปีเนี่ยมันเจริญเติบโตด้วยยาปฏิชีวนะแอนติบาติกเราไม่ว่าอะไรถึงยาลดความดันเบาหวานไขมันหรือยาโรคสมองของวีอะไรประมาณนั้นนะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ในกลุ่มเดียวกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันคืออะไรอยู่ในกลุ่มที่ว่าเป็นโรคอะไรเราก็หาแอนติโดดอะไปฆ่าฟันมันเลยนะมีเชื้อโรคยาฆ่าเชื้อมีความดันยาลดความดันมีเบาหวานยาลดน้ำตาลมีหลอดเลือดถดตัวเอายาขยายหลอดเลือดคือมีอะไรที่ไปค้างกับมันตลอดอะนี่คือสิ่งที่แพทย์แผนปัจจุบันเติบโตมาแบบนี้แล้วเราก็ต้องยอมรับว่ามันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆถูกไหมใช่ครับแต่สิ่งที่กำลังจะพลิกโฉมคือในอดีตที่ผ่านมาเป็นโรคอะไรกินยาฆ่าเชื้อยาฆ่าเชื้อแต่ในอนาคตเป็นโรคอะไรกินเชื้อโรคเข้าไปเออนี่แปลกมากใช่แต่กินเชื้อโรคเข้าไปเออแล้วเชื้ออะไรล่ะเห็นป่ะเนี่ยคือสิ่งที่แบบน่าตื่นนี่คือถึงสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจนะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นก็มีคนไข้หลายคนที่แบบกินแบคทีเรียกินโปรไบโอติกกินนู่นนี่นั่นแล้วอาการบางอย่างดีขึ้นแต่ก็ต้องยอมรับอย่างนึงคืออะไรรู้ไหมบางคนกินแล้วเฉยบางคนกินแล้วได้ผลดีพอหยุดกินก็ไม่ได้บางคนพอเปลี่ยนยี่ห้อนั้นอันนี้ยี่ห้อนี้ได้ดียี่ห้อนี้ไม่ดีเอ๊ะหรือดีแล้วก็ทรงๆแล้วก็ทรุดลงเอ๊ะนี่คือสิ่งที่เป็นความลึกลับอย่างหนึ่งนี่แหละน่าสนใจมากวันนี้พี่ต้องมาเฉลยให้คนฟังเนาะเฉลยว่าเฉลยว่าที่พี่เกิดมาไงคือเอาเป็นว่าพี่สามารถเล่าแบบอย่างเงี้ยได้แต่เอาดีเทลจริงๆอะนะเมื่อตอนต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีการประชุมของที่จุฬาพี่เล่าให้ฟังโอ้ใช่ผมได้ยินข่าวนั้นเออนั่นแหละแล้วพี่ก็เข้าไปฟังพี่เข้าไปฟังเสร็จปุ๊บเขาก็มีงานค้นคว้าวิจัยอะไรใหม่ๆเยอะเลยแล้วเขาพยายามพูดให้ชาวบ้านฟังนะแต่ว่าพอพี่ฟังเสร็จปุ๊บพี่ติดใจอยู่คนสองคนที่บอกพี่ขอเชิญมาบรรยายให้พี่ฟังหน่อยในงานประชุมวิชาการของพี่เองโอ้แสดงว่าพี่กำลังจะจัดงานประชุมวิชาการเรื่องแบคทีเรียไม่ใช่งานที่ใหญ่กว่าแบคทีเรียแต่แบคทีเรียส่วนของงานนี้ใช่ส่วนของงานนี้เพราะว่าพี่คิดว่าเอามาแค่ 3-4 คนก็พอแต่ว่าเรามีเรื่องอื่นที่ต้องอัดลงไปอีกนะเอามาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยอยากจะบอกเดี๋ยวขอเล่าให้ทุกคนฟังก่อนว่าในความจริงแล้วอ่ะอยากจะเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับว่าณวันนี้นะครับเราไม่ใช่เป็นแค่ว่ากินโพรไบโอติกเฉยๆนะแต่เขามีการเฉพาะเจาะจงว่าเฮ้ยแบคทีเรียของคุณน่ะสมมติว่ามันมีดีมันมีเลวเราพยายามขจัดตัวเลวเราพยายามใส่ตัวดีแต่บางครั้งตัวดีเนี่ยมันมีสมมติมีอยู่8ตัวอย่างนี้นะมีอยู่8ตัว8ตัวเนี้ยเราจะใส่ตัวไหนบางทีแบคทีเรียที่เรากินเนี่ยมันมี8ตัวแต่ว่าตัวเนี้ยเราเยอะแล้วแล้วเราเลยกินตัวเยอะอีกปรากฏว่าไอ้ที่เยอะมันยิ่งเยอะเข้าไปอีกมันกลับกลายเป็นไม่ได้ผลดีนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราไม่รู้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะวันนี้เขามีวิวัฒนาการนะว่าเขามีวิวัฒนาการว่าเราสามารถตรวจแบคทีเรียของแต่ละคนได้นะซึ่งอาจจะขาดการแข่งหรืออะไรก็ไม่รู้ว่าแล้วก็มันมีคนทำดังนั้นพี่ก็เลยรู้สึกว่าพี่ยังไม่ได้ทำพี่ก็เลยอยากฟังซิว่าคนที่เขาทำอ่ะเขาทำยังไงแล้วเขาไปใช้ยังไงค่ะน่าสนใจนะเพราะตอนนี้เมืองไทยมันเริ่มมีแล้วไงเราก็เลยแบบเฮ้ยเราไม่ได้ทำเราก็อยากรู้ว่าเขาคือเมืองนอกเขาไปถึงไหนเมืองไทยทำได้แค่ไหนอยากรู้อยากรู้น่าสนใจแล้วเขาตรวจยังไงเขามีวิธีการตรวจยังไงแล้วพอตรวจเสร็จปุ๊บเขาจะปรุงแบคทีเรียมาอะไรก็ว่ากันไปอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้เนี่ย
ก็ไม่ใช่แบบว่าคนทั่วไปต้องรู้แต่คิดว่าคนที่เป็นแพทย์และบุคลากรทางแพทย์ถ้าสนใจก็เข้าได้วันนี้อยากเล่าให้ฟังว่าขอช่วงเวลาเล่าให้ฟังละกันสำหรับถ้าเกิดมีแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์ผ่านมาทางด้านนี้นะก็ไปศึกษาเพิ่มเติมทันสมัยอะไรเงี้ยแต่คนทั่วไปไม่แนะนำนะครับเดี๋ยวรอพวกเราไปฟังเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาย่อยให้ฟังดีกว่าเพราะมันจะยากเนาะงานนี้ขออวดนิดนึงเป็นงานของหลักสูตรมหาลัยพี่เองเป็นงานจัดประชุมระดับชาติของศาสตร์ดิฟิวของ Anti-Aging Aesthetic กับ Alternative คือแพทย์แบบนะพูดแบบก็แอบพูดแพทย์นอกคอกเนาะนอกคอกก็คือว่าไม่ได้อยู่ในมาตรฐานของแพทย์แบบปัจจุบันแต่เราก็พยายามทำให้มันมีอะคาเดมิกมีอะไรซึ่งเราก็จดเป็นอะไรแอนมีการได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายของโรงเรียนแพทย์นะครับมีเลคเชอร์บางคนก็มาจากโรงเรียนแพทย์หลายคนนะครับแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขกองแพทย์ทางเลือกรวมไปถึงเครือข่ายของคลินิกที่เปิดในด้านของ wellness anti-aging หรือแพทย์ทางเลือกรวมไปถึงบริษัทยาอะไรต่างๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับ ซึ่งเราจัดปีนี้เป็นงานประชุมระดับชาติแต่ปีที่5แล้วซึ่งปีนี้เนี่ยคอนเซปต์ธีมของเราคือ the future of medicine การแพทย์เพื่อสุขภาพความงามแห่งโลกอนาคตขออันถัดไปนี่จะให้ดูนะงานคำว่า smart เนี่ยมันย่อมาจากคำว่า synergistic meeting of 3A นะ alternative aesthetic anti-aging and regenerative medicine of Thailand ก็คือแพทย์ทางเลือกแพทย์ความงามแล้วก็แพทย์ชะลอวัยนะครับซึ่งอันเนี้ยเราก็มีจัดประชุมหัวข้ออันนี้เลยปีละหนปีนึงมีหนเดียวซึ่งจะจัดครั้งนี้29-30ใครสะดวกนะไปได้เลยแล้วก็เนี่ยคืออะไรแอนที่ลง29-30เดือนไหนครับพี่กรกฎาคมเดือนหน้าก็คือเดือนหน้านะไม่ใช่เดือนนี้นะใช่ไม่ใช่เดือนนี้คือเดือนนี้รู้สึกอย่างคนบางคนไม่ทันนะครับและอยากจะบอกว่าเชิญชวนนะมันมีฟังย้อนหลังได้แต่ไม่มันนะครับเชิญชวนมาฟังสารที่จริงขอภาพให้ดูห้องนี้ขอโชว์ห้องหน่อยนะห้องนี้เป็นห้องประชุมใหญ่มากเหมือนโรงแรมเลยนะครับอยู่จัดที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะห้องแอนทายจริงเนี่ยเราจัดอยู่ที่ชั้น6เนี่ยห้องใหญ่มากจุคนได้600คนนะครับแล้วก็เราเปิดอีกห้องหนึ่งเป็นห้องสำหรับความงามปีนี้เป็นครั้งแรกที่เปิดเป็นความงามนะจัดเอาความจุที่นั่ง200คนห้องสวยมากเป็นห้องเหมือนโรงหนังเลยนะครับอลังการยิ่งใหญ่ดาวล้านดวงเปิด2ห้องคู่กันเดี๋ยวพาไปดูเซสชั่นนี่เซสชั่นของเราเนี่ยนะครับนี่คือห้องแอนทายจริงนะครับเนื้อหาอัดแน่นนะครับคนหนึ่งบรรยายได้แค่30นาทีเท่านั้นต่อ1เรื่องเดี๋ยวจะพาไปดูว่าหัวข้อของโปรไบโอติกเนี่ยนะครับที่เชิญใครมาบ้างนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับแล้วก็อีกห้องนึงจะเป็นห้องความงามฝั่งซ้ายเป็นวันเสาร์อีกฝั่งขวาเป็นวันอาทิตย์นะครับถัดไปเลยครับนี่เลยหัวข้อนี้เลยครับนี่นะครับกัดไมโครไบโอมอัปเดตอินกัดไมโครไบโอมเนี่ยแหละที่งานวิจัยจุฬาเข้าไปถึงไหนในเมืองไทยทำอะไรยังไงบ้างเธอช่วยมาอัปเดตให้หน่อยพี่บอกน้องอ่ะมอนพันช่วยมาอัปเดตพี่หน่อยสินะครับนะพูดสั้นๆ30นาทีให้แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ฟังจะได้ไปต่อติดนะครับและอาจารย์นิรัตน์เนี่ยเขาทำการตรวจเนี่ยกัดไมโครไบโอมเทสติ้งเนี่ยนะครับแล้วเขาตรวจแล้วเขาใช้อย่างไรแล้วเขาเจออะไรนะแล้วเขามีคำแนะนำยังไงว่าเอ้ยเราจะจ่ายแบคทีเรียโปรไบโอติกแบบโปรไบโอติกเหมือนอย่างที่คนไข้ไปซื้อกันเองอย่างเงี้ยจะพอหรือเปล่าจะเกิดปัญหาไหมอย่างไรอย่างนี้นะครับแล้วก็อาจารย์จิรเจตจะมาพูดถึงเรื่องของไมโครไบโอมซึ่งอาจารย์จิรเจตเนี่ยเป็นหมอคาร์ดิโอเมดนะขอโทษแคนเซอร์นะครับออนโคเมดนะครับออนโคเมดซึ่งบอกถึงเชื้อตัวนี้เป็นฮอร์โมนของมะเร็งอะไรนะแล้วบทบาทของโปรไบโอติกในการป้องกันมะเร็งนั้นคือต้องบอกว่ามันไม่ได้ฟังเป็นเนื้อหาที่อาจจะลงลึกในศัพท์ของการแพทย์เลยดังนั้นถ้าไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์อะไรเงี้ยไม่แนะนำครับอย่ามาเลยมันเปลืองตังฟังไม่รู้เรื่องนะครับเดี๋ยวถ้าเราฟังอะไรแล้วเราคิดว่าย่อยให้เป็นภาษาบ้านๆจัดง่ายแต่ถ้าเกิดใครเป็นแพทย์หรือบุคลากรทางการแพทย์นะครับไม่อยากตกดอกเทรนเนี่ยมาฟังอะไรที่มันแบบนอกจากศาสตร์เดิมๆที่เรารู้อยู่ว่ามันมีอะคาเดมิกอะไรยังไงนะครับแล้วรวมไปถึงออรัลไมโครไบโอมอย่างไรอะไรประมาณนี้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นนี้ก็คือไอเดียนะครับนะแล้วก็ยังมีแพทย์ทางเลือกอะไรอย่างงี้อีกมีห้องถัดไปไหมฮะมีห้องถัดไปไหมฮะมีครับนี่แหละนะครับอาจารย์ดังๆทั้งนั้นเลยพี่อาจารย์ดังๆอาจารย์ดังๆทั้งนั้นเลยนะเนี่ยใช่นะอันนี้ก็เป็นอยากดูสินะโดยเฉพาะอาจารย์มาดอาจารย์มาดนี่ดังที่สุดไม่ใช่ดังทุกคนพี่ก็ดังระดับหนึ่งนะครับพี่พูดเรื่อง
ฮอร์โมนดิสฟังก์ชันที่มีเอกสารเปเปอร์ว่าสัมพันธ์กับภาวะความเสื่อม NCD คืออ้วนเบาหวานไขมันความดันอะไรประมาณอย่างนี้ประมาณนั้นแหละนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเปเปอร์ใหม่ล่าสุดออกเมื่อไม่อยากจะบอกเลยว่าคิดหัวข้อนี้ตั้งแต่ปีที่แล้วมกราแล้วดันมีเปเปอร์ซัพพอร์ตอันนี้เดือนมิถุนาล่าสุดวันที่23มิถุนาเขาเพิ่งลงเลยจะมาย่อยให้ฟังว่าเราควรจะปล่อยให้ฮอร์โมนมันร่วงแล้วเราคิดว่านี่คือธรรมชาติหรือเปล่านะครับหรือว่าเราควรจะแก้ไขมันดีอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่บอกแล้วล่ะว่ามันคือฟิวเจอร์เมดิซินจริงๆว่าความเสื่อมเกิดจากฮอร์โมนร่วงดังนั้นการให้ฮอร์โมนเสริมเพื่อให้ระดับฮอร์โมนมันเท่าเทียมกับในสมัยที่เราหนุ่มสาวมันน่าจะช่วยชะลอความเสื่อมได้อย่างไรนี่คือหัวข้อของพี่นะยังมีหัวข้ออื่นๆดูเอาละกันว่ามันแน่นมากเรียกว่าจัดทุกครั้งก็ตื่นเต้นทุกครั้งแล้วก็ดีทุกครั้งยังไม่จบแค่นั้นนะข้องความงามไม่ยิ่งหย่อนดูอาการใครที่เป็นแพทย์ความงามนะครับนี่เลยครับเนื่องจากปีนี้เป็นปีแรกเราจัดแบบหัวข้ออะไรรู้ไหมฮะ product ใหม่เทคโนโลยีใหม่เครื่องไม้เครื่องมือใหม่มีอะไรบ้างนะครับซึ่งเอาเฉพาะเครื่องมืออย่างเดียวนะครับมาพูดเครื่องมือละ20นาทีเท่านั้น20นาทีเท่านั้นไม่อยากจะโชว์เลยจริงๆแล้วอันนี้ไม่อยากโชว์นะหน้าถัดไปเนี่ยหน้าถัดไปคือพี่บอกว่าฝั่งซ้ายพี่ไม่เอามันเชยอ่ะพี่อยากได้ฝั่งขวานะนี่คือเลคเชอร์ห้องความงามนะมากันแน่นเลยดูหน้าตาแต่ละคนนะแต่ห้องแอนทายจิ้งฝั่งซ้ายเนี่ยมันมีเยอะกว่านี้แล้วออกมาเชยพี่บอกที่คือแต่ผ่านอะไรก็ทำแบบทำไม่ทันไงรอเดี๋ยวจะใส่รูปที่แบบว่ามากันเต็มเลยเลคเชอร์เยอะมากเลยนะครับแต่ละห้องเนี่ย20กว่าคนต่อห้องเขาบอกความในใจนิดนึงพี่เห็นรูปซ้ายอ่ะเห็นอาจารย์พันศักดิ์ยืนอย่างเงี้ยเห็นพี่อยู่อย่างเงี้ยนะผมนึกถึงหน้าปกวารสารในอดีตดาราภาพยนตร์บันเทิงเออใช่ประมาณหรืออะไรหรือว่าอาชญากรรมอะไรอย่างงี้แล้วที่รับรองอ่ะพี่ดูอาจารย์ถือไมค์ใช่คือออกแบบได้ยังไงอ่ะเชยมากอ่ะตลกอ่ะดูแบบพี่แบบแผนผังแล้วนี่แล้วขอโทษนะเด็กพวกนี้นะ20กว่าเองทำไมไอเดียแกแบบยุคไม่เขาอาจจะรีเมมเบอร์มายุคพ่อไงยุคพ่อเขาอ่านวิทยาศาสตร์แบบนี้นี่แบบงงมากเลยคือทำไมเธอไม่มีอะไรไอเดียทันสมัยใหม่เลยเลยก็ได้มาแบบขวาพอได้อยู่เลยเนี้ยยังให้เขาแก้อยู่นะยังไม่ได้พอให้ดูว่าเลคเชอร์เลอร์แน่นขนาดไหนโอ้โหเกินคุ้มมากเลยนะใครสนใจนะครับนั่งถัดไปเลยครับลงทะเบียนได้นะครับนี่เลยนะครับก็ประชาสัมพันธ์สำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์นะครับ2วันมีบูธประมาณ40กว่าบูธนะครับเข้ามากันแน่นเลยนะครับแล้วก็จัดที่มหาลัยการเดินทางที่จอดรถจอดลาสะดวกมากนะครับ 5,000 บาทเท่านั้น2วันมีอาหารมีเบรก2เบรก1ลันช์นะครับทุกวันแล้วก็เนื้อหาอัดแน่นนะครับภายในสิ้นเดือนนี้นะ30มิถุนายนนะ 5,000 บาทถ้าเลยจากเดือนนี้ไป 5,500 ครับสแกน QR code โอนเงินตามที่อยู่นี้ได้เลยนะครับนะใครที่สนใจก็ประชาสัมพันธ์สำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ครับครับพี่แล้วถ้าไปเนี้ยเราไปเรียนเสร็จอย่างเงี้ยพี่เราได้วุฒิอะไรมั้ยได้เซอร์ติฟิเคทได้ก็มีใบเชิญให้เห็นว่าคุณได้ attend แต่ว่าเราพยายามจะขอ CME นะแต่ว่าก็อย่างว่านะเขาก็ยังไม่ให้เราไม่หรอกเราไม่ได้ลองขอเราแต่เราไปถามดูแล้วมันก็ยังไม่ได้อยู่อะไรเงี้ยก็นะเรายังไม่ได้รับการสนับสนุนมากเท่าที่ควรในเนื้อหาเนี่ยบอกได้เลยว่าแพทย์และบุคลากรแพทย์ที่เข้าเนี่ยคุณจะว้าวคุณจะอัปเดตอินเทรนด์อ้อลืมบอกไปว่าบางคนบอกว่าอุ๊ยอยากเข้า2ห้องเลยแต่เวลามันพร้อมกันหลังจากจบเซสชั่นแล้วสามารถรับชมย้อนหลังทุกห้องได้หมดภายใน2สัปดาห์โอ้โหคิดดูสิเซอร์วิสเนาะเซอร์วิสมากเลยแล้วยังไม่จบแค่นั้นนะปกติไปในงานประชุมอะไรเนี่ยถ้าเกิดเป็นหมอจะรู้ว่าไปงานประชุมอะไรเนี่ยเขาไม่มีแฮนด์เอาท์อะไรให้นะเขาไม่มีเอกสารอะไรให้ถูกไหมใช่ของเราเนี่ยวิทยากรเลคเชอร์ถูกเกือบทุกอันที่เขาอนุญาตส่วนใหญ่ก็ 99% เลยนะเราจะมี PDF ไฟล์ของเปเปอร์เหล่านั้นเนี่ยส่งให้กับทุกๆคนด้วยได้ดาวน์โหลดได้ด้วยโอ้โหเรียกว่าคุ้มเสร็จยิ่งกว่าคุ้มไม่รู้จะคุ้มยังไงนะคุ้มยิ่งกว่าแฟดปลาทองรู้จักไหมแฟดปลาทองรู้จักยังทันอยู่พี่ก็ว่าคุณหมอวีแซวซะเห็นภาพเลยแซวเรื่องอะไรอ่ะได้เห็นไหมภาพนี้ไงพี่เดี๋ยวภาพนี้ไงพี่จริงนะมันก็อย่างนี้แหละนึกถึงภาพอดีตจริงใช่พี่เห็นแล้วพี่แบบ
ำไมมันเชยขนาดนี้พี่นึกมันผมไหมพี่นึกมันผมไหมเอาจริงพี่นึกถึงวารสารสมัยก่อนใช่ไหมจริงจริงพี่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดไม่ทันยุควารสารเหล่านี้มันครีเอทออกมาได้ยังไงอ่ะได้เชยมากไม่ว่าอะไรหรอกก็โอเคโอเคบางทีนะมหาลัยก็ทำได้แค่นี้อะไรเงี้ยเราทำกันเองแบบนะคือถึงแม้จะตัดกันเองอะไรก็งัวปลาราคามันถึงไม่แพงไงนะครับเราไม่ได้จัดแพงนะครับแต่ว่าเลคเชอเรอร์แต่ละคนเนี่ยพี่คิดว่าเตรียมมาอัดแน่นแบบเลคเชอเรอร์แพงอ่ะเอาอย่างนี้เลคเชอเรอร์แพงเนื้อหาดูแพงต้องพูดอย่างนี้นะครับงานนี้รู้ฟิวเจอร์ออฟเมดิซีนแน่นอนถ้าไม่ได้ต้องฟังความย้อนหลังได้ครับแต่แนะนำว่าลงทะเบียนแล้วอยากให้มาออนไลน์ครับเป็นสนุกแล้วก็ได้ถามตอบรอบสดแต่ถ้าเกิดดูย้อนหลังอ่ะมันก็ไม่ได้ถามตอบรอบสดเนาะเพราะวิทยากรเขาก็ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ได้ฟังได้บรรยากาศได้ฟังเฉยๆใน2สัปดาห์หลังจากลงทะเบียนไปแล้วนะครับครับผมโอ้ก็น่าไปเนาะสำหรับใครที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์นะครับผมว่างานนี้ก็ไม่น่าพลาดนี่เมื่อกี้ผมดูปฏิทินผมเลยนะเนี่ยน่าจะยังได้ไปอยู่พี่มาเลยนะครับน่าจะยังว่างอยู่เนี่ย29-30โอเคน่าจะได้ลงทันอยู่ต้องผมก็ถูกอยู่ใช่ไหมพี่ผมเป็นถือว่าเป็นบุคลากรวงในโอเคโอเคสำหรับบีก็เรียกว่าเข้ามาเรียนรู้ว่ามันก็เปลี่ยนอะไรไปเยอะแยะมากมายแล้วอ่ะใช่แต่ว่าเนื้อหาพวกนี้พี่ว่าแม้แต่คนที่เรียนเองเนี่ยก็น่าอัปเดตนะตอบได้เลยคนที่เรียนเองเนี่ยบางทีฟังเนื้อเรื่องฟังหัวข้ออะไรรู้สึกเหมือนจะรู้แล้วแต่บอกได้เลยว่ามันมีประเด็นมีมุมมองอะไรต่างๆที่เลคเชอเรอร์เขาแต่ละคนเนี่ยเข้ามาไม่ซ้ำแม้แต่ของตัวพี่เองอ่ะฟังพี่พูดเยอะๆแต่พี่คิดว่าสิ่งที่พูดในงานคือต้องอัปเดตล่าสุดจริงๆไม่ใช่สิ่งที่สอนในหลักสูตรแน่ๆบอกไปเลยเมื่อกี้เปเปอร์ที่พี่พูดถึงอ่ะออกเมื่อวานนี่เองนี่ครับพี่บอกออก23มิยอใช่ไหมคือออกเมื่อวานนี่เองเนาะไม่ใช่เมื่อวานเขาต้นที่20ก็ต้อง20รายมิถุนายนนี่เองครับถ้า40หน้าเนี่ยพี่ต้องไปนั่งอ่านเนี่ยไปนั่งรีวิวอ่ะโอ้โห40หน้าแล้วพี่ต้องพูดแค่20นาทีอ่ะแล้วคนทั่วไปอ่ะครับพี่เขาฟังแล้วเขาอยากฟังมากเลยอ่ะทำไงดีครับพี่ต้องไปฟังแล้วมาสรุปภาคประชาชนอีกรอบไหมจัดภาคประชาชนไหมพี่ไม่ไหวเหนื่อยคือภาคประชาชนที่คิดว่าที่มีสอนอยู่แล้วนะครับที่มีสอนอยู่แล้วนะครับนะที่มีสอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคงจะไม่ได้อัปเดตนะครับนี่มีคุณกิ๊กกี้พนิดาบอกว่าอยากไปจังค่ะแต่กลัวจะติดเวรไปไม่ได้อยู่ต่างจังหวัดครับติดต่างจังหวัดโอ้เสียดายก็อาจจะต้องดูย้อนหลังเอาแหละนะต้องย้อนหลังแต่ถ้าถือใครจัดสรรเวลาได้นะแนะนำเลยครับเพราะบรรยากาศสนุกมากในแต่ละครั้งแล้วก็มันมีซุ้มมันมีบูธมันมีอะไรที่ไม่ใช่แค่โปรแกรมที่เห็นนะในแบบมันสนุกอะบอกไม่ถูกอะแล้วอาหารเนี่ยแหมไม่อยากจะบอกว่าตัวเองเป็นคนอาหารเนี่ยทุ่มอย่างแบบอันนี้จริงยืนยันเบรกอย่างเงี้ยเครียดอย่างสร้างสรรค์เลยอ่ะประมาณนั้นเลยครับพี่โอเคใครสนใจก็เดี๋ยวผมขออนุญาตอีกทีนะขึ้นอันนี้ให้อีกทีหนึ่งเผื่อจะสแกน QR code นี้เลยนะครับถ้าใครสนใจเข้าร่วมประชุมเนาะมีใครมีคำถามถามอะไรเกี่ยวกับที่เราคุยวันนี้ไหมอ่ะที่แบบว่าโปรติกหรือยังไม่มีเนาะแต่ว่ามีครับพี่มีนิดหน่อยเดี๋ยวผมหยิบขึ้นมาให้พี่อ่านนะกินยาฆ่าเชื้อที่หมอให้มาอยู่ควรหยุดโปรไบโอติกที่เราทานอยู่ใช่ไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลากินยาฆ่าเชื้อแล้วอ่ะควรตามด้วยโปรไบโอติกทุกครั้งเพราะทุกๆครั้งที่คุณกินยาฆ่าเชื้อทุกครั้งที่คุณกินยาฆ่าเชื้อนะคุณกำลังตัดไม้ทำลายป่าหรือสมดุลของแบคทีเรียในลำไส้ของเรานะครับแต่ทีนี้ถ้าระหว่างที่เรากำลังกินอยู่เราควรกินโปรไบโอติกไหมก็ยังไม่มีงานศึกษาที่ตอบอย่างนั้นนะแต่โดยส่วนตัวพี่ก็คือกินไปจะได้ประโยชน์เต็มที่หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่ารู้แต่ว่าเมื่อไหร่ที่คุณยากินยาปฏิชีวนะแล้วคุณควรจะกินยากินโปรไบโอติกเสริมสมดุลเข้าไปเสมอเพราะว่าแบคทีเรียที่ดีมันตายไปด้วยรู้แค่นี้แต่ว่าถ้าเกิดว่ากินยาฆ่าเชื้อด้วยแล้วก็กินโปรไบโอติกด้วยไอ้โปรไบโอติกจะได้ประโยชน์เต็มที่ไหมอันนี้ยังไม่มีการศึกษาชัดเจนต้องตอบอย่างนี้นะครับก็เลยตอบไม่ได้นะครับก็จะลองกินดูกินก็ไม่ได้เสียหายจะไม่กินก็ไม่ได้ตายตามมั้งไม่รู้เหมือนกัน
ประมาณนั้นทานกี่ตัวครับวันหนึ่งครับพี่โอ้คือณวันนี้เนี่ยณวันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าจากการศึกษาเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่ล้านตัวจนกระทั่ง3ล้านดีกว่า1ล้าน5ล้านดีกว่า1ล้านคือพี่ไปต่างประเทศทุกปีสมัยก่อนนะเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าโปรไบโอติกที่มีขายในอเมริกาเนี่ยจำนวนเชื้อเพิ่มขึ้นทุกปีนะอย่างสมัยก่อนนู้น1ล้าน3ล้าน5ล้านแล้วก็8ล้าน10ล้านแล้วล่าสุดก็เห็น50ล้านแล้วก็มี100ล้านละนะคือมันเหมือนกับค่อยๆเชลเลฟไปเรื่อยๆว่ามันอันตรายมั้ยอันตรายมั้ยณวันนี้ก็คือยังไม่เห็นอันตรายนะก็ยังตอบไม่ได้แต่โดยทางปฏิบัติของพี่นะพี่พบว่าการที่มันต้องใช้จำนวนเยอะเนี่ยเราได้ผลมากกว่าจำนวนน้อยเนี่ยเหตุผลอันนึงที่ตัวเองเจอโดยบังเอิญนะโดยบังเอิญจากการปฏิบัติเนี่ยว่าบางครั้งมันมีเชื้อราอยู่ในลำไส้ซึ่งเชื้อราตัวนี้มันครองเจ้าถิ่นอยู่แบคทีเรียยูมาเนี่ยนะนึกออกไหมเรานึกถึงแบบว่าเราส่งทัพไปลบอ่ะนะแล้วส่งไป1ล้านอ่ะมันก็สู้ได้ระดับหนึ่งอ่ะส่งไป3ล้านอ่ะ5ล้านก็ดีกว่า1ล้านแต่ยังไม่สามารถเอาชนะแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณฆ่าเชื้อราไปก่อนเนี่ยบางทีส่งไปแค่3ล้าน5ล้านอาจจะพอก็ได้นี่คือสิ่งที่เจอโดยบังเอิญนะแต่ว่ายังไม่ได้ทำการศึกษาวิจัยแต่คิดว่ามันจะต้องมีการทำอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ใช่แค่ใส่แบคทีเรียไปเยอะๆๆๆอย่างเดียวอ่ะอันนี้คือไอเดียของตัวเองนะที่เป็นความเห็นส่วนตัวคำถามนี้น่าสนใจพี่คนที่เป็นโรคไตเรื้อรังกินโปรไบโอติกได้ไหมครับไตเรื้อรังเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็สามารถทานได้นะเพราะว่าตัวโปรไบโอติกเองเนี่ยไม่ได้มีผลต่อการทำงานของไตให้เสื่อมลงต้องพูดอย่างนี้นะครับเพียงแต่ว่าต้องมีงานการศึกษาต่อไปว่าแบคทีเรียบางอย่างมีสารอะไรบางอย่างที่เข้าไปมีผลต่อร่างกายซึ่งโดยตัวโปรไบโอติกเองสารนั้นน่าจะได้ประโยชน์ไม่น่าจะเกิดโทษแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรรับรองเสมอไปถูกไหมแต่ณวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าแบคทีเรียที่อย.ให้การรับรองให้การยอมรับเนี่ยนะครับมันมีอยู่เพียงแค่ไม่กี่ตัวซึ่งอันนี้ยังปลอดภัยอยู่ยังมีงานวิจัยที่ปลอดภัยดังนั้นการที่คุณไปซื้อโปรไบโอติกที่ผ่านมาตรฐานของเมืองไทยอยู่เนี่ยไม่น่าจะมีปัญหาครับแต่ว่าแบคทีเรียอื่นๆที่มีในเมืองนอกมันมีเยอะมากเนี่ยก็ต้องรอการศึกษาเพิ่มขึ้นหรือการรับรองที่มากขึ้นนะครับนะแต่โดยส่วนตัวก็ยังเชื่อว่าโปรไบโอติกเองไม่น่าจะมีผลเสียต่อร่างกายของเรานึกภาพออกมั้ยถ้ามันดีเนี่ยมันไม่ควรจะสั่งหลั่งสารอะไรที่ไปทำให้ไตเนี่ยทำงานโอเวอร์โหลดมากยิ่งขึ้นนะคือตัวเชื้อไม่ได้มีผลแต่ตัวเชื้อเนี่ยมันอาจจะมีสารอะไรบางอย่างที่มันหลั่งออกมาแล้วดูดซึมเข้าไปในร่างกายนั่นคือลักษณะการทำงานออกมาในร่างกายของเราเนาะพี่ครับนี่เขาถามว่ามีแลบตรวจโปรไบโอติกบ้างไหมครับมีครับในเมืองไทยมีทำแล้วอย่างที่บอกไงที่ว่าบางที่เขาทำแล้วเราก็เลยไปเชิญเขามาบรรยายว่าเขาทำแล้วอะแล้วเขาเอาไปใช้ยังไงแล้วเขาเจอยังไงแล้วรู้สึกว่าคนไข้ที่ทำกับไม่ทำมันมีความต่างกันไหมเราก็เลยอยากเอาหมอที่เขาทำในด้านนี้จริงๆมาเล่าให้หมอด้วยกันฟังโอเคนะครับแล้วมีหลายรูปแบบเม็ดแบบน้ำแบบกอกปากแล้วแบบไหนดีที่สุดครับพี่แบบเม็ดแบบน้ำแบบกอกปากโอ้โอเคอันเนี้ยไม่ต้องดูว่าจุดประสงค์ของแต่ละอันนะครับเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยแบคทีเรียเนี่ยเขาก็มีคำแนะนำของเขานะเขาบอกว่าเนี่ยเคยเห็นที่เขาขายนะว่าอันเนี้ยทนต่อกรดหรือมีอะไรพุ่งมาไว้แล้วพอไปถึงคือแบบไม่โดนกรดในกระเพาะทำลายซะก่อนอะไรอย่างนี้นี่ไงนี่เขาเขียนมาเลยเนี่ยเรากำลังพูดถูกพอดีเลยคืออย่างนี้คืออย่างนี้นะพอเราไปอ่านคำจำกัดความของโปรไบโอติกเนี่ยมันบอกว่ามันเป็นแบคทีเรียที่ทนต่อกรดไงเพราะเราจะเห็นว่าแบคทีเรียพวกนี้จะชื่อแลคโตแลคติกแลคโตบาซิลัสอะไรก็ว่าไปมันทนกรดมันถึงไปอยู่ในลำไส้ได้ไงเพราะว่าเราอย่าลืมนะว่าการที่เราได้โปรไบโอติกเนี่ยมันก็เกิดจากการที่เรากินอาหารตามธรรมชาติเนี่ยแล้วมันมีแบคทีเรียอยู่คือถ้ามันตายตั้งแต่อยู่ในกระเพาะเนี่ยมันจะไปอยู่ในลำไส้ได้ยังไงล่ะใช่ไหมแล้วพี่ก็งงว่าแล้วทำไมมันจะต้องผลิตแบคทีเรียที่มันทนต่อกรดด้วยในเมื่อมันก็ต้องทนกรดอยู่แล้วไงเข้าใจเอาหมายว่าพี่ก็งงกับจุดการขายของอันนี้ของเขาเหมือนกันนะนะครับว่าเอ๊ะมันก็คนมันก็ขัดแย้งกับ definition term ของเขาพยายามถามว่าเขายังตอบเลยไม่ค่อยได้นะครับเพราะฉะนั้นในโดยส่วนตัวพี่คิดว่าโปรไบโอติกก็คือโปรไบโอติกมันต้องทนนะถ้ามันไม่ทนมันก็ไม่น่าจะเป็นโปรไบโอติกได้ถูกไหมอ่ะใช่ป่ะใช่ครับมีถ้าทานทุกวันมากไปไหมครับ
ในปริมาณที่เขากำหนดก็ถือว่ามันเป็นเรื่องปกติที่เรากินอาหารที่มันมีแบคทีเรียต่อเนื่องมันต้องดูโดสด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงครับมีคำถามน่าสนใจทั้งนั้นเลยพี่คุณนัทโตบอกว่าหลังติดโควิดมีอาการเหนื่อยง่ายควรเสริมโปรตีนตัวใดคะโอ้แล้ววันนี้มีงานวิจัยแล้วว่าโควิดเนี่ยทำให้แบคทีเรียในลำไส้เปลี่ยนครับนะทีนี้เราไม่รู้ว่าเขาตรวจก่อนเป็นโควิดหรือเปล่าไงเข้าใจความหมายไหมเอ้ยเขาเปลี่ยนก่อนเป็นโควิดอยู่แล้วหรือเปล่าเข้าใจความหมายไหมอ๋อเข้าใจคือโดยส่วนตัวพี่เชื่อว่าเพราะว่าเขาเป็นโควิดแล้วเขามาตรวจเขาถึงเจอว่าแบคทีเรียเปลี่ยนแต่บางทีมันอาจจะเปลี่ยนตั้งแต่แรกก็ได้นะแล้วพี่เชื่อว่าแบคทีเรียในลำไส้มันเปลี่ยนเนี่ยทำให้ภูมิคุ้มกันเปลี่ยนแล้วบางทีการติดโควิดหรืออะไรมีอาการเยอะมากขึ้นอันนี้คือความเชื่ออย่างที่หนึ่งดังนั้นณวันนี้มีเอกสารมีรายงานเปเปอร์ที่บอกว่ามีการใช้โปรไบโอติกในการร่วมนะในการรักษาหลังจากที่เป็นโควิดหรือมีลองโควิดอะไรพวกนี้ด้วยเพราะว่าปัญหาของลองโควิดหรืออะไรต่างๆเนี่ยเกิดจากภูมิคุ้มกันที่ทำงานไม่สมบูรณ์ทำให้กระจัดซากต่างๆของแบคทีเรียไม่ได้และของเชื้อไวรัสไม่ได้จึงทำให้เกิดปัญหาของภูมิคุ้มกันที่พยายามจะขจัดซากศพซากอะไรของแบบของไวรัสเนี่ยออกไปดังนั้นในการเสริมกระตุ้นภูมิพวกนี้หนึ่งในนั้นก็มีโปรไบโอติกร่วมอยู่ด้วยดังนั้นก็ถามว่าเสริมได้ไหมเสริมได้ครับผมโอ้โปรกับพีต่างกันยังไงครับโอ้โหตอนนี้เดี๋ยวดีเข้าไปพาราไปโพสแล้วโปรไบโอติกคือแบคทีเรียเลยส่วนพรีไบโอติกคืออาหารของแบคทีเรียมันจะเป็นพวกไฟเบอร์นะครับเป็นอาหารของแบคทีเรียเพื่อให้แบคทีเรียนั้นเนี่ยมันได้เจริญเติบโตแล้วมันเกาะอยู่บนผนังลำไส้ของเราได้นะเสร็จแล้วณวันนี้เราเริ่มพบว่าบางทีอ่ะอาหารเสริมที่เรากินที่เป็นโปรไบโอติกมันไม่ใช่โปรไบโอติกแล้วแต่มันเป็นสารคัดหลั่งจากโปรไบโอติกซึ่งตัวเชื้อมันตายไปแล้วยกตัวอย่างเช่นเด็กพี่มีงานวิจัยคือคอมบูชาหลายคนอาจจะรู้จักคอมบูชานะคอมบูชาเนี่ยพอไปตรวจเนี่ยพบว่ามีไม่มีเชื้อละแต่มีสารที่แบคทีเรียเหล่านั้นมันหลั่งออกมาแล้วพร้อมไปใช้ในร่างกายสิ่งพวกนี้เขาเรียก post biotic นะมี pre มี pro มี post นะแล้วมีพาราอีกโอ้มีหลายเดี๋ยวจะมีศัพท์เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้เยอะมากขึ้นเรื่อยๆเลยครับแบคทีเรียนี่น่าศึกษาอีกเยอะเลยนะครับภูมิแพ้ผิวหนังที่กินโปรไบโอติกเสริมภูมิแต่เพิ่งทราบว่ามีโปรไบโอติกบางสเตรนเพิ่มการหลั่งฮิสตามีนไม่ทราบว่าต้องระวังสเตรนไหนไหมครับอ๋อใช่นี่คือสิ่งหนึ่งที่จะบอกแล้วไงว่าบางครั้งไม่ใช่บอกว่าสักแต่ว่าเฮ้ยโปรไบโอติกแต่ละตัวมีฤทธิ์ไม่เหมือนกันนะครับเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องมานั่งศึกษาดูต่อไปว่าตัวไหนเหมาะกับเรื่องอะไรตัวไหนมีอะไรยังไงและอันนี้คือสิ่งที่เราเรียกว่า future of medicine ที่เขากำลังศึกษาทีละตัวแล้วเกี่ยวกับโรคอะไรเลยดังนั้นอย่างที่บอกไงว่าในอนาคตเนี่ยเป็นโรคนี้กินแบคทีเรียสเตรนนี้กินเป็นโรคนี้กินสเตรนนี้เป็นโรคนี้ห้ามกินสเตรนนี้เหมือนเสมือนเป็นหนึ่งว่าโปรไบโอติกเนี่ยคือยาปฏิชีวนะชนิดหนึ่งเลยอารมณ์นั้นเลยนะอารมณ์นั้นเลยคุณซาร่าบอกกินโดสสูงสูงปริมาณจำนวนแสนล้านตัวจะมีเสียบ้างไหมคะเช่น12-25สายพันธุ์หนึ่งแสนล้านตัวจะมีผลเสียใช่ไหมหรือใช่ก็อย่างที่บอกแล้วว่าในบางครั้งเนี่ยเราเริ่มพบว่าถ้าแบคทีเรียชนิดนั้นคุณมีเยอะอยู่แล้วไปเสริมให้เยอะขึ้นมันไม่ได้แปลว่าจะดีนะครับมันไม่ได้แปลว่าจะดีมันต้องมีคำว่าสมดุลดังนั้นอย่างที่บอกว่าณปัจจุบันเนี้ยเขาก็มีความเชื่อตรงที่ว่าถ้าเราตรวจก่อนว่าตัวนี้เรามีตัวนี้เราขาดแล้วเติมเฉพาะตัวที่ขาดเพื่อให้มันเกิดความสมดุลพี่พูดได้ง่ายเหมือนที่รักษาฮอร์โมนคนไข้นะ เวลาที่มีอาการนี้เราสงสัยฮอร์โมนตัวนี้ขาดเราก็เติมเกินเราก็ลดอย่างเงี้ยนี่คือการปรับสมดุลแต่ณวันนี้โปรไบโอติกเนี่ยการตรวจมันยังไม่ได้ทำได้แพร่หลายนึกออกไหมฮะแล้วก็การเติมเนี่ยเรายังมีเป็นสำเร็จรูปไงแต่ละยี่ห้อมันก็ฟิกซ์ดังนั้นมันก็มีการตรวจแล้วก็มีการเติมแบบเฉพาะบุคคลเข้ามาอีกซึ่งอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่กำลังมีการเคลื่อนไหวในเรื่องนี้อยู่ในอนาคตจะเป็นแบบนี้และรวมไปถึงข้อมูลที่จะมาบอกว่ายีนของคุณเป็นแบบนี้อาจจะต้องโปรไบโอติกแบบนี้ด้วยหรือโรคคุณเป็นแบบนี้อาจจะต้องโพลไปติแบบนี้ด้วยอารมณ์ประมาณนี้แหละนะเนี่ยคือสิ่งที่แบบน่าสนใจน่าสนุกใช่ไหมมันก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ใช่แค่ว่าเอ้ยกินโพลไปติกินโพลไปติอย่างนี้เขาเรียกเป็น personalized medicine เลยนะพี่น้องเป็น personalized medicine ใช่ถูกต้องคุณแต้วบอกว่าทานมากอั
ันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับคนบางคนคือมีกดขึ้นมาเหมือนกับอาจจะอืดแน่นท้องอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ทานมากบางครั้งมีกดที่กระเพาะมีวิธีแนะนำไหมคะอันเนี้ยอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับโปรไบโอติกโดยตรงแต่พี่คิดว่าเขามีปัญหาลำไส้ทำงานแปรปรวนอยู่เก่าก่อนครับนะครับเนาะคุณดาวดีเลอร์เข้าไปดูช่องแอนทายทิ้งใบดร.มาดด้วยนะครับมันจะมีเรื่องลำไส้แปรปรวนครับไปแก้ตรงนั้นก่อนเพราะว่าการที่กรดขึ้นที่กระเพาะแปลว่ามันมีปัญหาอยู่เก่ายกตัวอย่างเช่นภาวะแพ้อาหารแฝงภาวะลำไส้รั่วซึมภาวะยีสต์ดิสไบโอซิสมีหลายปัจจัยเลยแล้วทำให้เกิดลมเกิดแก๊สแล้วมันก็เหมือนกับกรดไหลย้อนขึ้นมาครับครับนี่ครับมีคนถามบอกกินทั้งพีทั้งโพพร้อมกันเลยดีไหมครับพี่ได้ครับถ้าคุณไม่มีปัญหาของเชื้อราในลำไส้เพราะคนที่มันมีปัญหาเชื้อราในลำไส้ไม่ควรกินพรีไบโอติกก่อนเพราะว่ามันจะทำให้เชื้อรากินอาหารนั้นเนี่ยแย่งอ่ะเข้าใจความหมายไหมคือเชื้อรามันรออยู่แล้วอ่ะแล้วเราส่งแบคทีเรียไปเดินทางกันกระทุ้งกระทิงแบบอาหารเข้าไปปุ๊บปรากฏว่าโดนแย่เคยให้อาหารหมาแล้วมันโดนนึกออกไหมหมาใหญ่กับหมาเล็กแล้วหมาเล็กก็กำลังเดินตุ้มเตี้ยมหมาใหญ่ก็คุ้มตะคุ้มกินหมดอีหมาเล็กก็ไม่ได้กินนึกว่าบอกว่าเห็นภาพเลยเห็นภาพเลยอารมณ์นั้นอ่ะอันนี้คุณหมอไม้มาด้วยพี่หมอไม้ฟังอยู่บอกถ้ากินข้าวหมาตัวสำคัญเลยไม้นี่เป็นที่พึ่งพิงของรุ่นพี่ไซโครไมเซสบูราดีไอเป็นเชื้อราชนิดหนึ่งซึ่งเราพบว่ามันช่วยควบคุมแบคทีเรียได้เขาก็มีการกินในพวกท้องเสียนะแต่ปรากฏว่าอันนี้พี่ให้ลูกศิษย์พี่รุ่นพี่วิจัยเลยนะครับว่าระหว่างกินตัวนี้กับกินยาฆ่าเชื้อราปรากฏว่าไซโครไมเซสไม่สามารถเปลี่ยนเรื่องของเชื้อราได้จริงจังได้ประมาณ 20-30% ดังนั้นไม่ค่อยเวิร์คครับไม่ค่อยเวิร์กนะครับในแง่ของยีสต์นะไซโครไมเซสไม่ดีแต่ในแง่ของแบคทีเรียอื่นที่ก่อให้เกิดท้องเสียอาจจะโอเคไอ้นี่กำลังมาแรงเนี่ยนะพี่ผมเห็นในโรงพยาบาลใหญ่ๆชั้นนำชอบเอาตัวนี้มาใช้ไซโครไมเซสพี่บอกเลยว่าพี่ลองแล้วไม่เวิร์กนะแล้วพี่ก็ให้เด็กทำวิจัยจริงๆก็ไม่เวิร์กนะครับโดยวัดมีดีไซน์การวิจัยเป็นอ่านของรุ่นเก่าเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นอินไดเรกต์นะไม่ได้ตรวจไดเรกต์นะครับก็คือตรวจยูรีนอินดิแคนปรากฏว่ามันไม่คอนเวิร์ตยูรีนอินดิแคนในขณะที่จะกินยาฆ่าเชื้อรามันคอนเวิร์ตยูรีนอินดิแคนได้เกือบ 100% นั่นเลยคุณจุ๊บแจงบอกผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะกินได้ไหมครับตอนนี้ก็ยังสามารถทานได้ยังไม่ได้มีข้อห้ามแต่ระบบจะเฉพาะจงขนาดนั้นครับก็ถือว่าเป็นสารเสริมอาหารที่ทานได้ในคนกลุ่มพวกนี้ด้วยเช่นเดียวกันโอ้นี่ก็น่าสนใจพี่ถ้าจะกินตอนไหนครับพี่อ๋อมีงานศึกษาพบว่ากินตอนท้องว่างดีสุดนะครับแต่ถ้าไม่ทันกินก็ยังดีกว่าไม่กินเพราะบางคนแบบอุ๊ยตายท้องว่างลืมจะกินข้าวไปแล้ววันนั้นเลยไม่ได้กินสำหรับพี่มีความรู้สึกว่ากินไม่เหอะมันก็เหมือนกินข้าวอ่ะเข้าใจไหมแต่ว่าก็เคยเห็นงานวิจัยที่เขาพูดว่ากินตอนที่ท้องว่างจะดีกว่ากินที่กลุ่มพร้อมอาหารครับแล้วบอกว่านาโตไคเนสพี่นาโตเป็นโปรไบโอติกหรือเปล่าครับนาโตไม่เชิงครับคือนาโตไคเนสคือเอนไซม์น้ำย่อยนะน้ำย่อยที่พบในถั่วเน่านะครับถั่วเน่านาโตคือถั่วนะแต่แล้วเอาไปย่อยแบคโปรไบโอด้วยแบคทีเรียเรากินนาโตจะได้โปรไบโอติกนะครับและเมื่อมันเชื้อรามันกินโปรไบโอติกมันกินย่อยถั่วย่อยอะไรแล้วเนี่ยเกิดนาโตไคเนสซึ่งมีบทบาทในการไปสลายลิ่มเลือดการแข็งตัวของเลือดอะไรก็ว่ากันไปดูภาพออกไปครับนะเพราะฉะนั้นการกินนัตโตคืออะไรที่มีการหมักการดองการเน่าอะไรประมาณอย่างนี้นะครับเข้าหมากเลยอย่างเงี้ยมักจะมีโปรไบโอติกเกือบทั้งสิ้นหรือเอาง่ายๆนะไม่รู้จะแบบว่าสับสนป่ะอย่างเช่นน้ำปลาเชงในอดีตอะที่เขากินแล้วมันได้ผลเนี่ยพอมันเป็นเพราะว่ามันเป็นโปรไบโอติกนะมันก็เลยมีประโยชน์แต่มันไม่ได้ครอบจักรวาลแบบที่เอาไปหยกหยอดตาอย่างที่เราเห็นกันนะไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่ามันคือหลักการเดียวกันมันเหมือนกับกินกิมจิกินซาวเค้าผักกาดดองอะไรประมาณแบบนี้เนี่ยมันก็คือพวกนี้ก็คือมีเชื้อของโปรไบโอติกอยู่อันนี้น่าสนใจอีกแล้วพี่กินจากอาหารธรรมชาติอะไรบ้างครับพี่นี่ไงเมื่อกี้พูดไปแล้วอาหารที่มีการหมักดองตามธรรมชาติเข้ามามีอาหารธรรมชาติหลายอย่างที่เป็นอย่างเช่นเทมเป้บ้านเราไม่ได้ทำนะเขาถั่วไปหมักๆแล้วก็อย่างเมื่อกี้คอมบูชาแต่ละประเทศเนี่ยเขาจะมีของเขาซาวเขาไอ้อะไรผักกาดดองผักกาดอะไรอย่างที่มันกินแบบพิซซ่านะแล้วก็ไอ้กิมจิอย่างเงี้ยนะครับยาคูโยเกิร์ตแต่บางคนแพ้นมวัวอะไรก็อีกเรื่องนึง
อารมณ์ประมาณนี้ก็จะมีแบคทีเรียปลาร้านี่ก็ไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าน่ามีนะปลาร้านี่ก็เป็นการหมักเหมือนกันนะนี่ก็อีกอันนึงน้ำปลาเชงอย่างเงี้ยใช่นะครับก็ถือว่าเป็นแบบด้วยกันนะทั้งหมดเพราะบางคนเขาไปหมักของเขาเองนะเขาก็หมักสูตรผลมุกผลไม้อะไรของเขาเนี่ยอันนั้นก็ถือว่าใช่นะเออของนะครับคุณซาร่าพี่บอกฟังจากหมอหลายคนบอกว่า fasting 36-72 ชั่วโมงทำให้แบคทีเรียในลำไส้สมดุลขึ้นเพราะตัวไม่ดีมันจะตายตัวดีขยายพันธุ์เพิ่มเมื่อตัวไม่ดีตายสังเกตว่าเกิดแก๊สในลำไส้หลังจากผ่านไป20ชั่วโมงในคนที่เป็นซีโบก็ตอบไม่ได้ชัดเจนนะครับตอบไม่ได้ชัดเจนว่าfasting แต่ว่าคืออย่างนี้เวลาที่เรา fasting เนี่ยเราไม่มีอาหารเพราะอาหารบางอย่างมันก็เป็นเลี้ยงแบคทีเรียที่เร็วๆถูกไหมพอเรางดปุ๊บเนี่ยไอ้แบคทีเรียที่เร็วๆมันอาจจะตายอาจเป็นไปได้แต่ว่าแบคทีเรียที่ดีมันจะเกิดขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจต้องไปหางานวิจัยอ่านเพิ่มเติมก่อนนะครับนะแต่ว่าพูดตรงๆว่าถ้าเมื่อไหร่คุณเกิดแก๊สเกิดอะไรเกิดขึ้นเนี่ยบอกได้เลยว่าบางทีมันอาจจะไม่ใช่แบคทีเรียที่ดีก็ได้นะเพราะว่าแบคทีเรียที่ดีมักจะไม่ค่อยเกิดแก๊สเท่าไหร่แต่แบคทีเรียที่เลวต่างหากที่มันจะเกิดแก๊สมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคนที่มีแก๊สมีอะไรในลำไส้ส่วนใหญ่จากที่ให้เด็กทำวิจัยนะรุ่นพี่เราทำวิจัยเนี่ยมักจะเป็นยีสต์ครับมักจะเป็นยีสต์นะซึ่งพวกยีสต์เนี่ยพอฟาสต์เนี่ยเราจะดีครับนะแต่ว่าพอมันได้อาหารเนี่ยมันจะมีแก๊สมีลมมีอะไรท้องอืดอะไรเงี้ยเยอะมากเลยนั่นนะครับหมอไม้ถามรายละเอียดแล้วครับพี่บอกว่าถ้ามีเชื้อราในลำไส้แนะนำนิสแตตินหรือฟลูโคนาโซระยะเวลานานแค่ไหนแล้วบอกโดสด้วยนะครับอ๋ออันนี้เนี่ยก็คือขอยังไม่ตอบได้ไหมอ่ะเพราะว่ามันมีชื่อยาเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะโดนโฆษณายาอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ได้มีเจตนามาขายยาอะไรในนี้นะครับเดี๋ยวไปตอบหลังใหม่รักษาที่เดี๋ยวไปคุยแบบหมอด้วยกันดีกว่านะแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยขอไม่ตอบในเรื่องโดสหรือขนาดของยาดีไหมครับเนาะครับคุณลิชชี่บอกว่าแอปเปิลไซเดอร์ล่ะพี่ช่วยเรื่องโปรไบโอติกไหมครับแอปเปิลไซเดอร์เนี่ยก็มีบทบาทในเรื่องของกัปดิสฟังชันเยอะพอสมควรนะโดยที่ส่วนหนึ่งเนี่ยเราพบว่าคุณสมบัติด้วยความเป็นกรดเป็นด่างอะไรของมันเองเนี่ยทำให้แบคทีเรียที่เลวเนี่ยมันเจริญเติบโตไม่ดีแล้วสนับสนุนการเจริญเติบโตของแบคทีเรียที่ดีแล้วนอกจากนี้แล้วก็พบว่าตัวมันน่ะจะมีสารที่ช่วยในการคิวเรื่องของอิมมูนของลำไส้กระตุ้นอิมมูนอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับดังนั้นก็เลยมีบทบาทของการใช้แอปเปิลไซเดอร์แต่อย่างที่บอกว่าไม่มีอะไรมหัศจรรย์นะที่มันจะครอบจักรวาลไปทุกๆอย่างนะครับคุณมีถามซอยโยเกิร์ตเป็นโปรไบโอติกเหมือนโยเกิร์ตไหมครับซอยโยเกิร์ตเป็นครับก็คือเป็นโยเกิร์ตที่ไม่ได้ใช้นมวัวแต่ใช้ถั่วเหลืองนะครับมาไอ้นี่แทนนะครับมาทำเป็นวัตถุดิบในการที่จะหมักแทนก็เหมือนเอาถั่วไปหมักเช่นเดียวกันก็มีโปรไบโอติกเช่นเดียวกันครับเพราะยังไงก็ต้องผ่านการหมักเนาะได้ยาวพี่คุณวิไลบอกว่าคอมบูชามีเชื้อราในลำไส้ควรทานไหมคะคุณหมอมาศเชื้อราในลำไส้เนี่ยต้องกินยาฆ่าเชื้อราก่อนนะแต่ทีนี้เนี่ยถ้ากินคอมบูชาเข้าไปจะได้โพสต์ไบโอติกซึ่งฤทธิ์ของมันน้อยมากเลยนะคือทานได้แต่ว่าไม่ค่อยเกิดอาจจะแบบสู้ไม่ได้อะเอาอย่างนี้ดีกว่าสู้ไม่ได้ดีขึ้นนิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะคุณมิกกี้บอกกินยาคูถ้าไม่อยู่ในตู้เย็นโดนแดดแบคทีเรียตายหมดไหมครับอะไรนะแบคทีพวกนมเปรี้ยวอย่างเงี้ยพี่นมเปรี้ยวที่เราโฆษณาว่ามีโปรไบโอติกเนี้ยถ้าไม่เก็บในตู้เย็นอ่ะตายไหมโอ้มันอาจจะบูดนะระวังมันอาจจะบูดนะครับมันอาจจะเปลี่ยนเชื้อตัวอื่นซึ่งเป็นเชื้อที่ทำให้ลำไส้มันก็เหมือนอาหารบูดเน่าอ่ะนะครับเพราะว่ามันต้องอยู่ในที่เย็นนิดนึงโอ้ตอบใกล้หมดแล้วนะครับพี่เนี่ยคุณมิล่าบอกงี้ครับทานนานแค่ไหนถึงเห็นผลในการรักษาลำไส้แปรปรวนครับโอ้ต้องบอกว่าอย่างนี้ครับว่าหลายคนเนี่ยคิดอย่างนี้นะต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาที่เกิดลำไส้แปรปรวนกับดิสฟังก์ชันเนี่ยมันมีหลายแฟกเตอร์อย่างเช่นมีลำไส้รั่วนะครับมีแพ้อาหารแฝงมีเชื้อแบคทีเรียที่เสียสมดุลหลายคนเนี่ยรักษามาด้านหนึ่งแล้วปรากฏว่าด้านอื่นๆไม่ได้ทำให้มันไม่ได้ 100% ดังนั้นคุณมีดิสไบโอซิสคุณกินโปรไบโอติกไปเรื่อยๆแต่คุณก็ยังมีแพ้อาหารอยู่คุณไม่ได้งดนะไอโปรไบโอติกนั้นก็ยัง
าจจะช่วยได้ระดับนึงแต่ลำไส้ก็ยังรั่วอยู่นึกภาพออกไหมเพราะพี่บอกได้เลยว่าไม่มีอะไรทดแทนกันได้ไม่มีอะไรแทนอะไรกันได้ต้องทำทั้งหมดไปพร้อมกันมันถึงจะดีดังนั้นถ้ากินอันนี้อย่างเดียวแต่อย่างอื่นยังเป็นอะไรอย่างนี้ไม่ต้องตอบว่านานแค่ไหนนานแค่ไหนก็ยังไม่ดีขึ้นหรือดีขึ้นก็ดีขึ้นน้อยมันดีแบบไม่ครบครับอารมณ์ประมาณนี้เอาไว้ต้องมาเลคเชอร์เรื่อง 5R โปรแกรมนะพี่ใช่อันนั้นครบเลย 5R โปรแกรมนี่ครบเลยเอาไว้ค่อยเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับว่าทำยังไงเนาะบอกว่าชอบทานข้าวหมากประจำอันนี้เพิ่มน้ำตาลไหมครับเพิ่มครับข้าวหมากยังไงก็มีน้ำตาลคุณนี่บอกว่าผงถ่านจากกะลามะพร้าวดูดซับสารพิษแก๊สเชื้อแบคทีเรียในลำไส้และกระเพาะได้จริงไหมครับโอเคก็คือถ่านชาโคนะครับคือถ่านจากกะลามะพร้าวหรือถ่านอะไรก็ตามมันมีคุณสมบัติในการดูดซับอยู่แล้วดูดซับสารพิษดูดซับอะไรอะกลิ่นอะไรประมาณนี้นะนี่คือหน้าที่ของมันแต่มันจะดูดซับทั่วๆไปอินเจเนอรัลเนาะดังนั้นเราก็มีผงถ่านที่ทางการแพทย์เราเรียกว่า activated charcoal อะไรทั้งหลายเนี่ยในคนที่มีสารพิษอะไรมาเนี่ยแล้วก็เข้าไปแต่ว่าข้อที่จำกัดก็คือว่าถ้าสารพิษนั้นมันดูดซึมไปแล้วการกินผงถ่านเนี่ยหรือระยะเวลาที่ไม่ได้เนี่ยมันอาจจะเกิดประโยชน์น้อยนะครับและในความเป็นจริงมันอาจจะไม่ได้ดูดมันดูดซับแบบไม่เฉพาะเจาะจงไม่ได้ specificไม่ได้เฉพาะเจาะจงซะทีเดียวนะดังนั้นในแง่ของโลหะหนักเนี่ยมันก็คือโลหะหนักเวลาเราได้รับน้อยๆเนี่ยเราได้รับทีละน้อยๆเนี่ยเรากินผงถ่านเข้าไปมันก็ดูดซับเฉพาะในลำไส้เพราะเวลามันดูดโลหะหนักนั้นดูดซับเข้าไปในร่างกายแล้วอะผงถ่านไม่สามารถตามเข้าไปดูดซับในเซลล์ได้เนาะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ช่วยได้เยอะเท่าไหร่อารมณ์ประมาณนี้ดังนั้นพวกถ่านเนี่ยมักจะใช้ในพวกพิษที่แบบกินเข้าไปเยอะๆทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังดูดซึมไม่ถึงเนี่ยอาจจะใช้ถ่านเนี่ยในการช่วยดูดซับสารพิษมากกว่าแต่ถ้าเกิดสารพิษที่มันทยอยมาทีละน้อยอาจจะเหมือนขี่ช้างจับตะกั่วเนาะไม่ค่อยได้คุ้มค่าสักเท่าไหร่ครับผมคำถามสุดท้ายครับพี่กล้วยหมากคุณไอรีนบอกกล้วยหมักน้ำผึ้งช่วยไหมครับช่วยเรื่องอะไรไหมครับช่วยให้อิ่ม แล้วกล้วยมันก็มีสารอาหารตามปกติของมันนะน้ำผึ้งก็มีประโยชน์อะไรนิดหน่อยแต่ระวังแคลอรี่สูงน้ำตาลสูงเหมือนกันนะครับแต่ว่ากล้วยตากเนี่ยเอาง่ายๆเขาจะเป็นอาหารที่แบบให้น้ำตาลได้เร็วในคนที่แบบออกกำลังหรือเล่นกีฬาหรือเดินทางโดยนี้ก็จะพกเอาไว้นิดนึงแล้วกินปุ๊บมันก็จะช่วยมันช่วยประมาณนั้นนะแต่ว่าตัวกล้วยเองก็มีสารอาหารเหมือนตามปกติทั่วไปนั่นแหละครับครับพี่อันนี้ผมถามเองครับสุดท้ายแล้วถ้าแบบเอาให้เป็นประโยชน์กับบุคคลโดยทั่วไปที่มาฟังวันนี้เรื่องโปรไบโอติกเราจะแนะนำให้เขากินยังไงดีครับคือมันหลากหลายยี่ห้อในตลาดเราไม่รู้เราคนเราอยากกินอ่ะมันเนี้ยแต่ไม่รู้จะเลือกยังไงคำแนะนำนะวันนี้ที่พี่คิดว่ามันน่าจะครอบคลุมได้นะครับคือ1กินให้เปลี่ยนยี่ห้อไปเรื่อยๆเพื่อให้มันแบบไม่ใช่ยี่ห้อเดียวสลับรุ่นสลับนั้นแล้วก็อาหารที่มันมีความเป็นโปรไบโอติกตามธรรมชาตินะเพราะเราไม่รู้ไงว่าในลำไส้เรามีอะไรขาดตัวนู้นตัวนั้นมันเหมือนกินอาหารที่มีความหลากหลายครบ5หมู่อารมณ์ประมาณนั้นเราก็เปลี่ยนอย่าซ้ำซากจำเจนะครับปริมาณที่มากก็ดีกว่าปริมาณที่น้อยแต่ก็ไม่ต้องมากซะจนเกินขอบเขตที่จำกัดโดยปกติแล้วถ้าเขาใส่มาเท่าไหร่1เม็ดนะ3เวลาหลังอาหารอะไรอย่างเงี้ยก็พอแล้วไม่ต้องกินทิ้ง10เม็ดมันเกินความจำเป็นนะครับแล้วเราก็ไม่รู้อันตรายด้วยนะครับนะแล้วก็หมุนเวียนจำนวนให้มากไว้นะครับแล้วก็พยายามอย่าทำพฤติกรรมอะไรที่ไปทำลายสมดุลแบคทีเรียในลำไส้ของเราอย่างเช่นนะครับกินยาปฏิชีวนะโดยพร่ำเพรื่อนะครับหรือถ้าเกิดหมอเขาสั่งเราก็กินเสร็จปุ๊บคุณจะต้องกินเสริมด้วยนะครับกินอาหารที่เยอะเกินไปเคี้ยวอาหารที่เร็วกินน้ำระหว่างมื้อมันมีหลากหลายที่ทำให้สมดุลของแบคทีเรียในลำไส้มันเสียไปส่วนใหญ่เป็นไลฟ์สไตล์ที่ไม่ค่อยดีนั่นเองเพราะฉะนั้นวิธีเลือกก็คือดูว่าอะไรมีโค้ดส่วนลดเดือนนี้แล้วก็ซื้อยี่ห้อนั้นเดือนหน้าเปลี่ยนยี่ห้อก็ซื้อยี่ห้อใหม่มันก็ไม่ได้ว่าจะดีเสมอไปนะมันก็ไม่ได้ว่าจะดีเสมอไปโอเคพี่ครับสรุปแล้ววันนี้เนี่ยเรามาคุยเรื่องโปรไบโอติกเอาส่วนหนึ่งจากงานประชุมนี้มานะครับแล้วก็กว่าจะถึงงานประชุมอีกตั้งเดือนกว่านะครับพี่ว่าจะมาคุยเรื่องอะไรสิ้นเดือนนี้ 5,000 บาทนะพี่ไม่อยากให้เสียตังค์เพิ่มว่าถ้าเลยสิ้นเดือนนี้มัน 5,500 ไงดังนั้นถึงแม้จะถึงเวลาเนี่ยก็ลงไว้ก่อนเถอะนะเอาตัวเองมาได้ก็มาไม่ได้ก็ดูย้อนหลังไปแต่อยากให้มาเห็นแบบหน้างานจริงๆมันดูสวยงามกว่าครับผมแล้วก่อนงานจะมีสักเรื่องไหมพี่เอามาแนะนำมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจไหมครับพี่
พี่ว่ามันน่าสนใจทุกเรื่องอ่ะมันน่าสนใจหมดเลยอ่ะเดี๋ยวพี่เอาวิอยากพี่เล่าเรื่องอะไรล่ะพี่เล่าได้หมดทุกเรื่องอ่ะจริงๆแล้วอ่ะผมว่าอยากฟังใจผมว่าอยากฟังฮอร์โมนดิสฟังก์ชันกับ NCD โอ้นี่สำหรับกลุ่มหมอเนี่ยมีแป๊บนึงน้องสิทธิ์เนี่ยเมื่อกี้สไลด์อันเมื่อกี้น้องสิทธิ์เนี่ยเขาแบบเขาเป็นคนที่รวบรวมอะไรมาดีนะ Aging Endogenous Stem Cell Restoration เนี่ยน่าสนใจนะนะครับอาจารย์พันศักดิ์นี่ Essential Nutraceutical for Improving Quality of Life in Menopausal Women นะครับแต่ว่าน่ะก็ Anti-Aging Integrative Medicine นะครับแล้วก็มีคนใช้ Low Red Power Laser for Advanced Medicineนะครับแล้วก็ NCD โอ้ NCD นี่พี่ให้พลพัฒนะเขามาเรียนไฮจิ้งแล้วเขาเอาไปแอปโพสเขาเป็นคาร์ดิโอเมดนะใช่เอาไปแอปโพสเป็นคนไข้ของเขากับเมตาบอลิกเอ็กซ์ซินโดมนะครับอาจารย์ธนศักดิ์นี่ก็เจ้าพ่อเลยนะเจ้าพ่ออะไรนะอาจารย์ป๊อปอาจารย์ป๊อปเนี่ยเบาหวานหายได้ไดอะเบติกรีมิชชั่นใช่คนรู้จักอาจารย์หมดแล้วให้เบาหวานหายเนี่ยมาพูดเรื่องไลปิดอินเนอร์จีโมเดลอันนี้คือยากเลยนะสำหรับหมอควรจะต้องรู้เนาะแล้วก็อาจารย์พาวิทนี่เขาก็เจ้าพ่อการลดน้ำหนักเพราะเขาลดน้ำหนักตัวเองมานะครับนะแล้วชลชยานันเนี่ยเป็นลูกศิษย์พี่เองเขาก็เอาไปใช้กับ NCD ในคนผู้สูงอายุแล้วซักเซฟพี่ก็บอกว่ามาแบ่งปันประสบการณ์ช่วงนี้เป็นช่วงแบบเอาไปใช้ยังไงแล้วแบ่งปันประสบการณ์ยังไงทั้งนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือภาษาหมอๆนะจะคุยรู้เรื่องกันดีเลยแหละนะครับสมัครแล้วค่าไปแล้วครับพี่โอเคไปช่วยประชาสัมพันธ์เพื่อนๆนะครับงานดีๆอย่างนี้ไม่อยากให้พลาดครับแบบเสียดายอ่ะนะครับหรือเขามีความสุขกับเนื้อหามันดีมากเลยแล้วก็ใครมาฟังน่าจะได้ประโยชน์ที่ดีกับตัวเองกับประชาชนกับคนไข้อะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้วันนี้ได้ประโยชน์มากทั้งคนมาฟังที่ไม่ใช่หมอแล้วก็คุณหมอบุคลากรทางการแพทย์ก็มีมาฟังบ้างนะครับพี่ก็น่าจะได้ประโยชน์ก็เชิญชวนนะครับสำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านมาฟังเวลานี้พอดีเนี่ยนะครับอันนี้พอดีเนี่ยอย่าลืมนะครับลองมาฟังเปิดโลกกระทัดอะไรใหม่ๆที่แบบว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เราจัดมา 4-5 ปีเนี่ย4ปีที่ผ่านมาบอกได้เลยว่าคนที่เข้าเนี่ยประทับใจทุกคนเพราะเนื้อหาว้าวมากเปิดโลกมากบอกอย่างนี้เลยนะบอกไปเลยนะครับมีคนบอกขอรายละเอียดก็เลยมาพิมพ์มาไปให้มันดูหน้านี้เลยจริงตลกดีเห็นหน้านี้ ไปหน้าดูที่หน้าที่มี QR โค้ดแล้วแคปเจอร์ไว้เลยนะครับหน้านี้นะครับไปเลยครับใครสนใจไปที่อันนี้เลยครับอย่าช้านะครับ30มิถุนายนนะเดี๋ยวราคาขึ้นไม่อยากให้เสียตังค์เพิ่มมีเต็มไหมพี่เต็มแบบไม่รับแล้วอะไรเงี้ยไม่อ่ะเพราะว่าสถานที่อ่ะเมื่อกี้พี่บอกแล้วว่าพี่จุได้600แต่จริงๆแล้วพี่ขอแค่ห้องแล้วห้อง200คนก็เหลือเฟือละแล้วใครจะไปออนไลน์จะไปดูแบบใน Zoom เอ้ยขอโทษจะไปดูในย้อนหลังอะไรก็ไม่ว่าอะไรกันแต่ว่าพี่คิดว่า200นี่กำลังสวยแต่ถ้าเกิดว่าจะมา600ก็ไม่สีเรียบเพราะห้องใหญ่มากเลยเมื่อกี้เห็นแล้วห้องเท่ากับโรงแรมเลยทีเดียวเลยแหละแล้วออนไอ้ Zoom นี่มันเรียลไทม์มั้ยพี่มีการดูเรียลไทม์มั้ยไม่เรียลไม่เรียลคือสมัยก่อนเราจัด Zoom เรียลไทม์แต่ปรากฏว่าคนเนี่ยย้ายไปอยู่ใน Zoom เยอะเราอยากให้บรรยากาศในห้องมันดูคึกคักเพราะจริงๆแล้วเวลาคนพูดอ่ะเห็นคนในห้องเยอะมันมีพลังไงพี่อยากได้อารมณ์นั้นนะเพราะห้องมันใหญ่มากเลยนะก็เลยตัดแบบวันปีนี้เลยตัด Zoom ออกไปเลยแล้วก็ใครอยากจะดูแบบไม่มีเวลาจริงๆไปดูย้อนหลังเอาแต่พี่อยากให้แบบเป็นเรียลไทม์อ่ะแล้วคนมาในบรรยากาศจริงๆสมัยก่อนเราจัดแบบนี้แล้วบรรยากาศในห้องมันแบบมันดูหลอมแหลมไปนะแต่คนพูดก็พูดเต็มที่แหละแต่พี่คิดว่าถ้าคนมันแน่นเนี่ยคนพูดมันจะใส่พลังเยอะกว่านี้ใช่ใช่มันจะมีพลังมากกว่านี้ครับใช่ใช่ครับผมก็น่าจะหมดแล้วมั้งเรื่องวันนี้ก็อยากจะมาเล่าเรื่องโปรไบโอติกให้ฟังแล้วก็อยากจะประชาสัมพันธ์งานสมาร์ทแน่สมาร์ทครั้งที่5นะครับก็สำหรับแพทย์รูการกรรมพัฒน์นะครับถ้าลงทะเบียนแล้วก็มาเจอกันในวันงานนะครับรับรองเลยว่าคุณจะได้เจอบรรยากาศนะครับเพื่อนฝูงหรือคนในวงการนี้มีสิทธิ์ได้สอบถามได้พูดคุยได้เห็นทัศนคตินะครับรวมไปถึงบางทีอาจจะเจอลูกศิษย์พี่ที่เป็นหมอแล้วเขาเรียนแล้วก็เอาไปใช้จริงๆกับคนไข้ของเขาจะได้มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนนะครับมุมมองหรือทัศนคติซึ่งกันและกันนี่คือเหตุผลของการจัดงานประชุมระดับชาติเพราะเราจะได้มีการแชร์กันในกลุ่มของคนที่ practice ทางด้านนี้แล้วก็อัปเดตความรู้สมัยใหม่ไปพร้อมๆกันด้วยนะครับครับผมวันนี้ขอบคุณอาจารย์มาดมากนะครับที่อุตส่าห์มาเสียสละเวลามาให้ความรู้กับเรานะเดี๋ยวมีเลคเชอร์ต่อใช่ไหมพี่เห็นน้องๆไปรอเรียนกันแล้วใช่ถูกต้องเนี่ยนั่งตอบไลน์ตอบอะไรอยู่เนี่ยนั่งทำงานใช่ๆเห็นแล้วโอเคครับแล้วเดี๋ยวก่อนงานน่าจะมีอีกสักเซสชั่นนึงแหละน่าจะได้มาคุยกับทุกท่านอีกครั้งได้เลยได้เลยได้เลยครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่มากๆนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าทุกท่านมีเรา2คนเป็นเพื่อนนะ
ุกท่านมีเพื่อนที่เป็นหมอ Your friend is a doctor ขอให้ทุกท่านแข็งแรงและมีความสุขนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับ